สวัสดีครับชาวซีนะครับวันนี้ผมอยู่กับ1คู่หูดูโอวงใหม่นะฮะซันคิวแบร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับโอ้โหเป็นวงใหม่แต่ว่าหน้าตาคุ้นเคยมากหน้าเก่ามากแต่ว่าโมมาใหม่โมมาโมมาโมมาใหม่แนะนำตัวเป็นทางการหน่อยฮะซันคิวแบร์และวรเวทดันวงนะครับครับสวัสดีครับผมเอลองฟองครับเออทำไมมาปะกันได้เป็นซันคิวแบร์นะฮะนี่ครับเพราะว่าก็มาปะกันเพราะว่าเนื่องจากเรามีเส้นทางดนตรีรักดนตรีเหมือนกันครับนี่แล้วก็ได้มาพบกันในวงโคจรของเราสองคนครับเพราะผมไม่คิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากที่ Connect Japan ครับหน่วยงานที่ประสานงานไทยญี่ปุ่นครับเขาก็เห็นว่าตอนนี้คนไทยไปญี่ปุ่นเยอะแล้วญี่ปุ่นก็ชอบคนไทยด้วยเหมือนกันครับก็เลยอยากจะรู้จักคนไทยมากขึ้นโดยการเลือกเราสองคนครับไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น30วันครับครับในคุณสมบัติที่ผมเป็นนักร้องนักแสดงภูมิกับภูมิกับอะไรเงี้ยครับผมก็หมายมั่นปั้นมือว่าผมจะสามารถแบบถ่ายทอดมุมมองดีๆของญี่ปุ่นมาให้กับคนไทยโดยเฉพาะฐานแฟนคลับของผมให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ของผมก็มีกลุ่มแฟนคลับที่น่ารักของผมในสายหนึ่งพี่เอ๊ครับก็ต้องการสิ่งนั้นนอกจากพี่เอ๊ก็เป็นทูตแห่งหนึ่งในนาซากิด้วยใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราองฟองก็เคยมีอัลบั้มที่ชูใช่แล้วก็คือมีในงานสกีเป็นทูตเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้เราถ่ายทอดนะครับเขาทำไกด์ด้วยแล้วก็ทำบริการเกี่ยวท่องเที่ยวญี่ปุ่นเชิงลึกใช่เพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้เราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนซึ่งของพี่เอ๊เนี่ยเขาก็จะเป็นดนตรีเขาจะเป็นแนวเนี่ยใช่ไหมครับเขาเป็นสายหนึ่งอินดี้หน่อยเขาก็บอกอยากจะรู้มุมมองของคนที่เนี่ยครับอยู่ในด้านนี้ก็จะแบบมันก็จะเป็นวงกว้างขึ้นใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่มาทั้งวงแล้วก็มาทั้งภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งReality Movie ครับผมก็30วันก็ถ่ายทำ30วันครับจริงๆจริงๆถ่ายทำกันเองด้วยอ๋อประมาณเกินครึ่งเกิน 50% นะครับครับเราต้องมีการถ่ายทำจากกล้องของเราเองใช่นะครับก็คือเป็นกล้องที่ห้อยอยู่ที่หน้าอกของพี่เอ๊กับผมแล้วก็โกโปรติดกล้องแบบนี้เข้ารถไฟญี่ปุ่นนี่โดนจับนะมีตัวใช่ๆๆมีตัวใช่ครับผมแล้วก็มีโดรนด้วยครับนี่ก็บินมาครับโอ้โหนะครับครับครบถ้วนเลยแต่การไปคราวนี้นะครับไม่ใช่แค่ไปเที่ยวนะฮะเราไม่ได้ไปเที่ยวไปชิลไปนอนเล่นเปล่าเลยนะครับเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นจริงๆดิฟเชิงลึกนะครับเราไปเดินทางไปที่เกาะคิวชู7จังหวัดนะครับ30วันเราจะไปพักอยู่กับไม่ใช่เป็นเลี้ยวกังฟาร์มไร่องุ่นนะครับไปนอนตามจะเป็นโฮมสเตย์ของเขาได้แหละถูกต้องครับแล้วไปอยู่กับชาวบ้านจริงๆนะครับการไปอยู่นั้นไม่ได้อยู่เปล่าๆครับต้องทำงานไปช่วยงานเขาหน่อยดีครับไปทำงานมาถ้าเขางานนี้ก็ต้องทำจริงจังนะครับทำแบบว่าเวลานี้ของคุณเอซังครับประมาณ8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นครับครับโกยที่วัวครับโกยที่วัวไปเอซังพักคราวนี้ทั้งวันไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องจะบอกว่ามันซีเรียสอะครับคนญี่ปุ่นเขาก็งานก็คืองานไม่ใช่ว่างานก็ต้องได้โอเคคุณมาถ่ายทำภาพยนตร์เดลตี้ของคุณก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ว่าคุณไปจับทำเป็นกวาด3ทีได้ภาพแล้วคุณก็ไปทำอะไรไม่ได้คุณทำงานก็คุณต้องทำงานจริงๆนะครับเพราะว่าเขาได้ดึงคนงานของเขาออกไปแล้วแล้วเราเอาชื่อของเราเข้าไปแทนแล้วครับงั้นถ้าเกิดนั้นเราไม่ทำงานก็เขาก็จะเสียหายเหมือนกันคุณภาพงานก็ไม่ได้ใช่ครับซึ่งมีนอกเหนือไปกว่านั้นอีกนะทำไมฮะนอกจากเราไปอยู่แล้วนี่ทำงานเสร็จแล้วเราไม่ได้ตังค์นะไม่ได้ตังค์นะที่มาของรายได้เราคืออะไรครับที่มารายได้เราครับก็ขายซีดี999แผ่นคือขายซีดีอ่ะร้องเพลงข้ามถนนนะครับครับก็เป็นอาชีพจริงๆคือเขาอยากให้เราได้ไปเรียนรู้ความเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงในแต่ละวันหาเงินด้วยวิธีไหนได้บ้างแล้วเอามาใช้บริหารยังไงกับในแต่ละวันในค่าเงินของเขาอะไรต่างๆนานานี่ครับน่าสนุกนะฮะน่าสนุกครับซึ่งจริงเพลงที่เราขายที่เราทำกันนั้นคือเพลงของซังคิวแบนครับเป็นอัลบั้มใหม่ทำเองทั้งหมดเลยครับผมดูแลกันเองครับแล้วก็ร้องกันสดๆกันที่นั่นเลยครับ999แผ่นมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทย4เพลงนะครับแล้วก็เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอีก4เพลงแล้วไปที่นู่นถ้าเกิดว่าเราไม่ลำบากจนเกินไปเลยว่าพี่ยามแต่เผื่อเป็นมีฟิลแต่งเพลงใหม่ไงนะพี่นะแต่งเพลงใหม่ก็จะได้ยินที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เป็นแบบว่าเป็นเพลงที่เกิดขึ้นที่นั่นด้วยใช่ครับจะเกี่ยวกับวัวอินดี้อินดี้เกี่ยวกับความรักความรักกับวัวกับวัวตอนนี้แซลมอนและที่สำคัญเห็นว่าปิดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปิน
เอเชียนคนอื่นๆด้วยอย่างที่บอกครับทางคอนเนคเจแปนก็ได้จัดงานให้เราครับงานของเขานะครับชื่อว่าเอเชียนปาร์ตี้นะครับแต่ว่าเป็นงานคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นระหว่างศิลปินเอเชียทั่วเอเชียไปขึ้นคอนเสิร์ตทีนี้แล้วซังคิวแบนครับเขาก็ถูกคัดเลือกไปเล่นครับใช่เขาก็เราได้รับเกียรตินั้นครับแต่เกียรติประวัตินั้นเนี่ยครับมันจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อเรามีแฟนคลับที่ชาวญี่ปุ่นที่ตามมาเชียร์เยอะคือทางญี่ปุ่นเขาจะคอยมีคนมาสอดแนมสอดส่องว่าเราประสบความสำเร็จแค่ไหนในการศิลปินของญี่ปุ่น30วันนี่นะฮะใช่ถ้าประสบความสำเร็จมากครับเวลาการโชว์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ยิ่งมากเท่าไหร่เรามีโอกาสเป็นวงปิดของงานเขาเลยฟินาเล่เลยโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บครับตี4ตี5มีผมแน่ครับผมก็ไปยืนปุ๊บร้องเลยครับตื่นขึ้นมาให้ตื่นเปิดสถานีครับคิวชูได้ครับผมอ่ะตอนนี้ก็มีเพลงด้วยใช่มั้ยครับที่มาฝากพวกเราครับใช่มั้ยฮะเพลงอะไรครับเพื่อนร่วมทางครับผมเพื่อนร่วมทางอันนี้เพลงนี้ใครมาช่วยแต่งก็จริงๆอัลบั้มนี้นะครับเราก็โปรดิวซ์กันเองนะครับแต่ว่าเราก็มีเพื่อนๆศิลปินที่แบบเห็นแล้วสนใจโครงการนี้อยากจะช่วยกันเลยก็คือคุณก้อนะครับผมพี่ก้อไปได้เนี่ยครับก็มาช่วยเขียนเนื้อให้เราครับผมครับเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวของทั้งหมดได้ดีมากในเพลงนี้เพราะมันคือความหมายของสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ด้วยจริงๆครับผมก็คือเพื่อนร่วมทางใช่ครับผมเริ่มเดินทางกันคืนนี้ก็คืนนี้นะครับไปเลยถ้าเกิดว่าใครว่างนะครับก็ไปส่งแล้วก็เอาปิ่นโตมาด้วยครับแล้วก็เตรียมตังค์ไว้เตรียมตังค์ไว้แล้วเราก็จะแอบขายก่อนเดี๋ยวยืมเงินก็ห้ามโกงครับแต่ถ้าเรากลับมาแล้วนะครับเหลือเยอะยังไงก็จะมางานเคลนนะครับเราจะมีเคลนครับเคลนครับถูก 90% ครับ5บาทนี่อยู่ในตม.คิวยาวคิวยาวขายที่นั่นขายที่นั่นได้ประเดิมตลาดขายคนที่กลับญี่ปุ่นมาตั้งเหลือโอเคครับผมนะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับพี่ทั้งสองคนเลยนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่ของคนไทยให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะไปถ่ายทอดวิถีชีวิตนิสัยใจคอวัฒนธรรมต่างๆอาหารการกินของคนไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกรักแล้วก็มีความอยากจะต้อนรับเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ดีที่สุดในฐานะพวกเราสองคนใช่แล้วเพลงของเราในทางกลับกันนะครับเราก็เป็นผู้นำสายนะครับเป็นตัวแทนและคือทูตนั่นแหละที่จะนำเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นมาให้คนไทยได้รู้จักจริงๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นยังไงกันคนญี่ปุ่นคิดยังไงอยู่ยังไงแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเจริญเพราะอะไรด้วยครับผมติดตามพวกเขาทั้งสองคนได้นะผ่านทั้ง Facebook ครับนะครับ Twitter Instagram นะครับครับผมซังคิวแบนครับ SANQBAND ครับครับผมนะฮะติดตามได้ฮะสรุปแน่นอนงานนี้นะฮะขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยครับขอบคุณซังคิวแบนครับวันนี้ยังมีดนตรีให้ร้องบรรเลงกันอยู่พวกเราก็